สวัสดีครับ Channel Pond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio ในรหัส MTPM300D สี 3A VDF เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นตระกูลคอลเลคชัน Moon Phase ที่ Casio เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนะครับก็เรียกว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยมีหลากหลายสีสันแล้วก็หลากหลายหน้าตาให้เลือกกันเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมรีวิวไปแล้ว2เรือนนะครับในทรงเคสนี้นะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็มีคอมเมนต์กันมาหลายคนมากๆนะครับว่าอยากให้เอาสีนั้นมาให้ดูหน่อยอยากให้เอาสีนี้มาให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่ะสีมันเยอะจริงๆแล้วก็แต่ละสีอ่ะมันเรียกว่าน่าสนใจหมดเลยแต่แน่นอนนะครับเวลาเราดูในรูปหรือว่าดูแบบ 3D render เนี่ยมันก็จะไม่เห็นสีจริงอ่ะว่าเรือนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับดังนั้นก็เพื่อสนองความต้องการของเพื่อนๆนะครับผมก็ทำการสั่งหนึ่งในสีที่คนอยากจะเห็นมากที่สุดเนี่ยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับตัวที่มันเป็นหน้าฟ้าหน้าเทอร์คอยส์แบบเนี้ยของยี่ห้ออื่นๆด้วยนะครับโอเคเรามาดูที่หน้าปัดกันเลยดีกว่านะคือรีวิวนี้ก็คงไม่ลงดีเทลเรื่องรายละเอียดการใช้งานนาฬิกาเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะเน้นที่ตัวสีเป็นหลักแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากจะดูเต็มๆก็ลองย้อนกลับไปดูรีวิวในคลิปก่อนหน้านี้ได้สำหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าฟังก์ชันโดยพื้นฐานก็จะเป็น Moon Phase นี่แหละที่เป็นจุดเด่นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นการสลับคู่สีกันไปเยอะมากๆมีทั้งแบบเป็น Blue Panda นะครับหน้าขาวซับเดอร์ออน้ำเงินหรือว่าจะเป็นหน้าขาวนวลๆหน้าดำนวลๆคือแบบมีหลากหลายสีสันจริงๆนะแต่ว่าหนึ่งในสีที่แบบผมว่ามันเด่นเตะตาที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าคงจะเป็นสีฟ้าๆเทอร์คอยส์ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันไว้ก่อนเลยก็คือสีอ่ะเวลาเรามองจากในรูปนะมันก็จะดูแบบโอเคติดฟ้าๆแล้วก็ดูแบบเป็นฟ้าสว่างใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นฟ้าที่มันเข้มกว่าที่คิดประมาณนึงเลยนะถ้าเกิดเอาไปเทียบกับนาฬิกาหน้าฟ้าด้วยกันอ่ะอย่างตัวที่แบบราคาใกล้ๆกันหน่อยก็จะมีตัวนี้นะครับอัลบ้าตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเพื่อนๆสังเกตดูความเข้มความแบบตุ่นๆของตัวสีนะอัลบ้าเนี่ยมันจะเป็นฟ้าที่สว่างแล้วก็ดูฟ้ากว่าเยอะนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบดูมืดขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคืออีกนิดนึงมันจะเป็นน้ำเงินแล้วอ่ะซึ่งเฉดสีเนี่ยจริงๆถือว่าเฉดใกล้ๆกันนะคือแบบมีความฟ้าติดเทอร์คอยส์นิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวด้านซ้ายของ Casio เนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความแบบตุ่นอ่ะแล้วก็ไปทางมืดๆดับๆซะมากกว่านะครับคือตอนมันอยู่เดียวๆอันเนี้ยไม่รู้สึกอะไรอ่ะนะครับก็โอเคดูสว่างดีแต่พอมาเจอฟ้าสว่างของจริงปั๊บเนี่ยไอ้นี่ดูมืดทันทีเลยดังนั้นอันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ถ้าเกิดใครคาดหวังว่าจะใช้นาฬิกาฟ้าที่มันหน้าสว่างๆดูแบบเป็นฟ้าสาวๆเลยอ่ะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นฟ้าโทนนั้นนะแต่แน่นอนฟ้าโทนเนี้ยมันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นฟ้าที่มันดูไม่สาวเกินอ่ะคือแน่นอนนาฬิกาหน้าฟ้าเนี่ยยังไงคนก็จะนึกถึงแบบพวกนาฬิกาผู้หญิงนาฬิกาที่สาวๆใส่นะครับแต่ว่าเฉดประมาณแบบเนี้ยมันเป็นฟ้าที่ก็ค่อนข้างจะดูแบบมีความยูนิเซ็กอยู่ประมาณนึงนะแล้วก็เวลาใส่แบบไกลๆอ่ะหน้าปัดมันก็ไม่ได้อ่อนมากจนขนาดที่ผู้ชายอย่างเราใส่แล้วมันจะเขินนะครับก็ถือว่าเป็นเฉดที่แบบโอเคกลางๆดีอ่ะอาจจะได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าโดยภาพรวมในการใส่ใช้งานถือว่าใช้ได้นะครับรายละเอียดตัวสีหน้าปัดก็ประมาณนี้เลยส่วนอีกจุดนึงที่เรือนเนี้ยมันค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่ต่างกับเรือนหน้าสีอื่นๆนะครับก็คือเราจะไม่ได้เห็นมาร์เกอร์พวกนี้มันกระโดดขึ้นมาชัดมากด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสีที่มันไปทางสว่างถึงแม้มันจะแบบฟ้ามืดๆบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าตัวอักษรที่มันสกรีนลงไปอย่างเงี้ยอย่าง Casio Water Resistance 50เมตรพวกเนี้ยหรือแม้แต่มาร์เกอร์ที่มันเป็นแบบนูนๆขึ้นมาประมาณเนี้ยมันก็จะดูกลืนๆน่ะเวลามันสะท้อนแสงเข้ามานะครับเวลาเรามองไกลๆอย่างเงี้ยคือหลายๆมุมก็จะเห็นมาร์เกอร์มันจมๆประมาณนึงนะครับดังนั้นก็จะเป็นความรู้สึกที่มาร์เกอร์มันอาจจะดูไม่ได้กวนเท่าไหร่คือใครที่มีปัญหากับตัวมาร์เกอร์ที่มันเป็นตัวเลขพวกเนี้ยแบบไม่ค่อยชอบอ่ะคืออยากได้มาร์เกอร์ขีดๆมากกว่าไอ้หน้าปัดสีเนี้ยมันก็จะทำให้มาร์เกอร์ที่เราอาจจะรู้สึกกวนตาเนี่ยมันลดความกวนลงประมาณนึงนะครับแต่แน่นอนมันก็มีผลกระทบกับไอตัวช่องวันที่ช่องชื่อวันแบบนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีมันก็อ่านชื่อวันยากนะอย่างตัวอย่างเงี้ยเวลามันสะท้อนเจอแสงบางมุมตัวเลขวันพวกนี้ก็ค่อนข้างจะกลืนเนียนหายไปเลยนะครับแต่สังเกตดูนะว่าตัวซับเดอร์เอลเนี่ยสองวงที่เขาให้มาจะมีความเข้มขึ้นกว่ารอบๆนิดนึงก็อาจจะอ่านง่ายขึ้นกับพวกอินเด็กซ์ด้านนอกแบบนี้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการอ่านค่านะคือว่าง่ายๆเรือนนี้อ่านค่าอาจจะยังสู้หน้าดำหรือหน้าขาวไม่ได้นะครับแต่ก็ดูเนียนตาดีแล้วก็ดูแบบคลีนเรียบร้อยขึ้นอะไรประมาณนั้นส่วนตัวช่อง Moon Phase เนี่ยมาอยู่บนหน้าปัดนี้ก็ผมว่าโอเคนะคือด้วยความที่ช่อง Moon Phase เนี่ยมันโทนน้ำเงินอยู่ละนะครับ
มันมาบนหน้าปัดฟ้าๆเขียวๆแบบนี้มันก็ไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นหน้าปัดที่แบบมันไม่ได้มืดมากเกินไปอ่ะไอตัวช่องมูลเฟสก็จะเด่นขึ้นมาประมาณหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายังทำให้ช่องมูลเฟสมีความเด่นอยู่นะคือถ้าเกิดเอาไปเทียบกับหน้าดำอ่ะตัวหน้าดำนี่คือช่องมูลเฟสจะจมกลืนไปเลยนะครับแต่พวกหน้าสว่างแบบนี้ก็เห็นชัดขึ้นอ่ะแต่ไอความเห็นชัดขึ้นนี้มันก็ดูแบบมีความแปลกตาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอนาฬิกามูลเฟสที่มากับสีแบบนี้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะถ้าเกิดชอบก็โอเคไปนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีบางคนที่แบบมองปั๊บสีมันแปลกๆไปนิดนึงจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ทางก็แล้วแต่คนนะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับส่วนสเปคอื่นๆของนาฬิกาเนี่ยขนาดเคสไซส์นะวัดให้ดูอีกรอบนึงก็40มิลความหนาอยู่ที่ประมาณ 9.5 นะครับส่วนลักทุลักก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะอยู่ที่ประมาณ47มิลน้ำหนักก็92กรัมนะครับตัวสายเนี่ยมาเป็นเหล็กพับนะหันด้านข้างก็จะเห็นกันเป็นเหล็กพับนี่ชัดเจนกันนะครับแต่ว่าเส้นด้านข้างเนี่ยขัดเงามาด้วยมันก็จะช่วยแบบพรางความเป็นเหล็กพับลงไปได้ประมาณนึงแต่ว่าพลิกมาด้านหลังนี่ก็จะเห็นชัดเลยซึ่งตัวสายเนี่ยถ้ามองไกลๆโอเคนะมันเป็นแบบข้อกลางเงาอ่ะดังนั้นมันก็ดูเข้ากับนาฬิกาดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาสไตล์มูนเฟสที่ผมคุ้นเคยแล้วกันนะผมจะไม่ค่อยเจอมันมากับสายเหล็กเท่าไหร่อ่ะคือปกติถ้าเกิดนาฬิกาที่มันเป็นมูนเฟสมันก็จะเป็นเรสวอชมากๆมันก็จะมากับสายหนังจระเข้สายหนังวัวเนี๊ยบๆกันนะครับดังนั้นการให้เป็นสายเหล็กมามันก็จะทำให้นาฬิกาดูมีความขัดแย้งคอนทราสต์กันอยู่บ้างเบาๆนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับคือสายเหล็กมันก็ใส่ง่ายดีเวลาเจอน้ำเจอเหงื่อไม่ต้องกลัวอะไรดียิ่งในอากาศบ้านเราร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ำมีเหงื่อได้ง่ายสายเหล็กเนี่ยเหมาะที่สุดละนะครับไม่แปลกใจเลยที่คนไทยส่วนมากชอบสายเหล็กกันไม่ว่าจะนาฬิกาอะไรยี่ห้ออะไรแต่ถ้าเกิดจะให้มันแบบเหมาะสมกับนาฬิกาจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสายหนังสายจระเข้สายหนังวัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูทีหลังแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ยผมใส่ขึ้นข้อให้ดูก่อนออกมาก็ประมาณนี้เลยคืออันเนี้ยผมตัดสายออกไปครบทุกข้อแล้วนะผมยังรู้สึกว่ามันหลวมไปนิดนึงอ่ะคือนิดเดียวจริงๆประมาณว่าถ้าให้ใส่อ่ะใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีความอย่างเงี้ยโยกขึ้นโยกลงเบี้ยวขึ้นเบี้ยวลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่องว่างมันมีประมาณนึงอ่ะสอดนิ้วเข้าไปได้1นิ้วเต็มๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้แนะนำนะผมว่าข้อมือควรจะประมาณสัก 5.75 นิ้วอ่ะ1ส่วน4 5เศษ3ส่วน4นิ้วอะไรประมาณเนี้ยน่าจะใส่ได้แบบพอดีเป๊ะเลยซึ่งฟีลลิ่งการอยู่บนข้อสำหรับตัวสายเหล็กเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคือมันก็ดูเนียนเข้ากับตัวเคสดีนะครับอย่างเงี้ยทรงเคสเขามาแบบสไตล์คล้ายๆอินทิเกรตเบรสเซตอยู่แล้วสายเขาก็ตัดมาตรงๆเลยนะครับเวลามองก็ดูแบบโอเคเล่นส่งเล่นแสงการสะท้อนแสงก็แววๆสวยงามดีส่วนหน้าปัดเนี่ยก็ลองดูนะเวลามองไกลๆเนี่ยฟีลลิ่งมันจะแบบเด่นขึ้นมาประมาณนี้เลยแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นหน้าปัดที่โทนมันค่อนข้างจะเข้มนะเวลาหมุนเจอแบบล่มเงานิดนึงมันก็จะเป็นฟ้าแบบตุ่นๆเขียวตุ่นๆเลยนะครับไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นฟ้าอ่อนๆเท่าไหร่เนี่ยมองไกลๆนะถ้าเกิดเทียบกับตัวหน้าฟ้าเนี่ยโหคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ต่างกันเยอะมากๆคือก็เป็นเฉดที่แบบแปลกตาจริงแหละนะครับไม่ค่อยเจอเฉดประมาณแบบนี้บนนาฬิกาเท่าไหร่ใครที่ชอบอะไรประมาณนี้ก็ลองซื้อไปใช้งานได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยนะครับโดยสรุปก็ถือว่าเป็นอีกสีนึงที่น่าสนใจดีนะถือว่าสวยดีแต่แค่ต้องรู้ไว้ก่อนว่าเฉดมันมาประมาณนี้ไม่ได้อ่อนมากถ้าเกิดโอเคกับเฉดนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับส่วนขนาดลักไซส์อยู่ที่20มิล นะส่วนเรื่องการเปลี่ยนสายเนี่ยผมจะแนะนำเป็นสายหนังนะครับจะเป็นหนังเชลคาราแวนก็ได้หรือว่าจะเป็นหนังวัวก็ได้หนังจระเข้ก็ยังได้นะครับคือขอให้แบบ texture มีความอาจจะเงาขึ้นมาหรือว่าดูหรูๆนิดนึงคือนาฬิกาเนี่ยหน้าตามันค่อนข้างจะมีความเรียบร้อยเรียบง่ายแล้วก็ผมว่าไปกึ่งๆทางโมเดิร์นด้วยนะคือมันแบบไม่ได้ดูวินเทจย้อนยุคมากจัดขนาดนั้นอ่ะมันมีองค์ประกอบของมูนเฟสอยู่บ้างก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมมันยังดูแบบเป็นนาฬิกา casual everyday use อยู่อ่ะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันหรูขึ้นอ่ะก็อาจจะต้องหาสายที่มันมีความเงาหรือว่ามี texture ที่มันดูแพงอ่ะมาช่วยเขาอ่ะนะครับไม่งั้นมันก็จะดูแบบธรรมดาดูเพลนเกินไปเลยประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสายหนังเชลคาราแวนนะครับโดยที่ตัวเคสแบบนี้ผมมีคำแนะนำนิดนึงก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาสายมาเปลี่ยนนะให้พยายามหาสายที่มันเป็นสายเรียบที่มันไม่มีนูนตรงกลางขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาสายมันมาเกาะกับตัวเรือนเนี่ยด้วยความที่ทรงตัวเรือนมันเรียบอย่างเงี้ยมันก็ควรจะแบบวิ่งเรียบเป็นเส้นแนวนอนเสมอกันประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาสายที่แบบมันมีการปูดตรงกลางขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะดูแบบคือนาฬิกาเรียบแต่ว่าสายมันปูดขึ้นมาแล้วทรงมันจะดูประหลาดเลยนะครับมันจะดูเลยยื่นๆนูนขึ้นมาจากตัวลักไปนิดนึงดังนั้นแนะนำว่าหาสายแบบเรียบๆที่ไม่มีการดันแกนตรงกลางปูดขึ้นมาจะดีกว่านะอันนี้ก็เวอร์ชั่นอยู่บนสายหนังนะครับออกมาประมาณนี้นี่ก็ดูสบายตามากขึ้นนะครับแต่ว่าจุดนึงที่ผมรู้สึกนะคือตัวหน้าปัดสีเนี้ยมันหาสายมาเปลี่ยนยากเหมือนกันนะ
คือผมพยายามลองแมทช์หลายสีละนะครับเอาที่แบบเซฟสุดเลยก็สีดำนะครับง่ายสุดเลยส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจะลองหาสายน้ำเงินมาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเลือกโทนที่แบบมันน้ำเงินเข้มๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกโทนน้ำเงินอ่อนนะแล้วสีพอมันไม่ตรงกับตัวหน้าปัดอ่ะมันจะดูแบบโอ้ประหลาดเลยนะครับซึ่งการจะหาสายที่สีมันตรงๆมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะอย่างอันเนี้ยที่ผมคิดว่าน่าจะตรงหน่อยคือแบบมีความติดเขียวๆนิดนึงประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปด้วยกันกับหน้าปัดประมาณแบบนี้ได้นะครับก็ต้องลองเลือกดูนะแต่ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเอาเซฟๆก็สายหนังจระเข้สีดำแบนๆเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับกับเรือนนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาฟังก์ชันดีนะครับฟังก์ชันมูนเฟสนี่คือแบบโอเคมากนะที่มันอยู่บนนาฬิการาคาไม่แพงขนาดนี้แล้วก็เรื่องสีสันก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วแต่คนชอบเลยถ้าแบบชอบเฉดที่แบบมันเป็นฟ้าตุ่นๆเข้มๆอยู่แล้วไม่ชอบฟ้าอ่อนก็ตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับส่วนราคาก็ประมาณ 2,400 นะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วแต่โปรกันไปสามารถซื้อได้ผ่าน Shopee Lazada ได้เลยนะครับราคาถือว่าดีมากๆนะยังไงใครที่ชอบสีนี้ก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ